ไสยศาสตร์คุณไสของโนราไสยศาสตร์คุณไสของโนราเกิดขึ้นมาพร้อมๆกับการแสดงโนราหรือพิธีกรรมของโนราโดยนายอุดมหนูทองได้กล่าวเอาไว้ว่าในสมัยก่อนโนราจะมีหมอกบโรงทำหน้าที่ทางไสยศาสตร์คือกันฝ่ายตรงข้ามไม่ให้ทำคุณไสหรือถ้าถูกคุณไสก็จะต้องมีการแก้และบางครั้งต้องทำคุณไสแก่ฝ่ายตรงข้ามด้วยความเชื่อเรื่องนี้เห็นได้ตั้งแต่ตอนเบิกโรงมีการกันโรงตอนแต่งตัวก็จะมีการชุบราศีผูกขี้ผูกเยี่ยวคือมิให้อุจจาระหรือปัสสาวะมีการเสกแป้งสร้างเมตตามหานิยมตอนรำมีการเคี่ยนพรายเหยียบลูกมะนาวหรือเหยียบลูกนาวเพื่อทำคุณไสฝ่ายตรงข้ามเป็นต้นความเชื่อเรื่องอำนาจลึกลับของโนราทั้งโนราเองและชาวบ้านบางส่วนเชื่อว่าโนราใหญ่คณะที่ทำพิธีโรงครูมีอำนาจพิเศษสามารถติดต่อกับโลกวิญญาณหรือพูดผีปีศาจได้สามารถกำราบทำลายสิ่งผิดปกติบางอย่างที่เกิดขึ้นจากอำนาจพูดผีได้อุดมหนูทองได้กล่าวไว้นอกจากนี้นายเกษมขนาบแก้วและคนอื่นๆได้กล่าวถึงความเชื่อหรือพิธีกรรมทางไสยศาสตร์เวทมนต์คาถาของโนราไว้คือความเชื่อเรื่องโนราสืบทอดมาเป็นวัฒนธรรมและนับถือวิญญาณบรรพบุรุษส่วนใหญ่จะเป็นความเชื่อเรื่องไสยศาสตร์โดยจะถูกสอดแทรกอยู่ในขั้นตอนต่างๆของโนราซึ่งได้แก่ความเชื่อในการแต่งตัวของโนราโนราสมัยก่อนจะใช้ขมิ้นฝนกับหินแล้วนำน้ำมาผสมและทาลงไปที่หน้าโดยจะต้องเสกคาถาหรือเป่าคาถาอาคมเสียก่อนทาเช่นคาถาแม่ลืมลูกเป็นต้นเมื่อเสกคาถาจบก็ลงอักขระและในการทายังถือเคล็ดโดยการทาแป้งตามราศีจรวันไหนราศีอยู่ตรงไหนก็ต้องทาตรงราศีนั้นก่อนนอกจากจะมีการทาหน้าแล้วก็ยังมีการใช้แป้งผงที่ทำมาจากดินสอพองซึ่งเป็นแป้งเสกใช้ทาตามตัวอีกด้วยแม้ในระยะหลังจะมีการใช้แป้งหรือเครื่องสำอางที่มีขายตามท้องตลาดแต่ทุกครั้งจะทาก็จะต้องมีการเสกหรือบูรกรรมคาถาอาคมเสียก่อนแม้แต่การใช้เครื่องประดับบางอย่างเช่นสร้อยคอกำไลมือก่อนสวมจะต้องว่าคาถาหนึ่งครั้งในขณะที่สวมจะต้องว่าคาถาด้วยซึ่งคาถาที่ว่านั้นเป็นคาถาเมตตามหานิยมที่ทำให้คนรักคนหลงคนชอบโดยจะมีการอิงพระรัตนตรัยและพระเจ้าห้าองค์คือนะโมพุทธายะสิทธังและก่อนออกรำจะต้องมีการบริกรรมคาถาผูกขี้ผูกเยี่ยวเมื่อรำเสร็จก็ต้องบริกรรมคาถาเผยขี้เผยเยี่ยวและในการแสดงโนราแต่ละครั้งจะต้องมีการทำคาถาเพื่อป้องกันตัวและป้องกันคุณไสจากฝ่ายตรงข้ามด้วยอาจจะทำได้โดยการใช้ได้มงคลพันที่เสื้อหรือใช้ผ้ายันป้องกันตัวบรรณานุกรมความเชื่อเกี่ยวกับการแสดงของโนราโสภาชายเกตพุทธศักราช2542